อร่อยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จุนจะมารีวิวสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือท่านี่เลยเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะนี่อันนี้พี่จูนซื้อมาจากจีนนะคะแต่ละถ้วยเนี่ยก็มาจากเมืองต่างกันนะคะอันนี้บะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่บนเครื่องเราจะเรียกว่าเผาเมียนนะคะเผาเมียนก็หมายถึงพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพวกมาม่าอะไรพวกนี้นะคะนี่ก็มีหลายรสมากแต่ส่วนใหญ่ที่จูนซื้อมามันจะเป็นรสเผ็ดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเผ็ดมันก็จะเลี่ยนหน่อยนิดนึงแต่ว่าที่พี่จูนซื้อมา3รสเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นเนื้อวัวส่วนใหญ่เป็นเนื้อหมูนะคะเพราะว่าพี่จูนไม่ทานเนื้อวัวนะคะแต่ว่ามาม่าที่จีนน่ะมันจะเป็นเนื้อวัวซะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าจะกินแบบเป็นเนื้อวัวเป็นหนิวโร่นะคะเป็นเนื้อวัวเนี่ยมันมีขายเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากหลากหลายรสชาติหลากหลายแบบเลยแต่ว่าอันนี้ก็เลือกมาเฉพาะเนื้อหมูนะคะสาเหตุที่วันนี้เอามารีวิวเนี่ยเนื่องจากช่วงหลังเนี้ยพี่จูนไปบินแล้วก็เวลามันไปบินไฟยาวๆไฟกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วขายมาม่าบนเครื่องเนี่ยขายดีมากแล้วก็คนจีนก็ชอบทานมาม่าร้อนๆค่ะพี่จูนก็ไปเห็นแล้วแบบโอ้ยหิวมากอยากกินมาม่าบ้างนะคะเนี่ยโอ้ยซื้อมามันน่ากินมากของเขาคือชามใหญ่มากนะคะชามนึงเนี่ยอย่างไอชามเนี้ยถ้วยใหญ่เนี่ยกี่แคลอ่ะเอาดูอันนี้ดีกว่าชามนึงเนี่ยนะคะมันประมาณ1,900 กิโลจูลเนี่ยมันตีเป็นแคลอรี่ก็น่าจะแบบต้องมี 6-700 แคลอ่ะถ้ากินหมดนะแล้วก็เส้นที่เขาให้มาคือให้เส้นมาเยอะมากแล้วก็เติมน้ำก็เต็มก็คือปริมาณที่คนจีนเขากินเนี่ยมันจะต่างจากคนไทยกินคนไทยก็กินถ้วยเล็กนิดหน่อยใช่ไหมคะแต่คนจีนคือเขากินแบบถ้วยใหญ่เส้นเยอะน้ำเยอะกินทีเดียวอิ่มนะคะเพราะว่าเขาใช้พลังงานเยอะเขาเดินเยอะทั้งวันเนี้ยแต่ว่าถ้าพี่จูนกินเนี่ยก็จะแค่ครึ่งหนึ่งบางทีก็หักไปเลยหักเส้นออกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเติมน้ำเพราะว่ามันเยอะเกินไปกินไม่หมดนี่เดี๋ยวจะลองวันนี้จะลองรีวิวให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงแต่ว่าพี่จูนขออนุญาตเลือกแค่ถ้วยเดียวนะเพราะว่าให้3ถ้วยนี่ไม่ไหวเยอะเกินไปขอแค่ถ้วยเดียวนะคะส่วนถ้วยที่พี่จูนเลือกวันนี้นั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นแบบอ่านนี่ออกอ่านได้แค่ตรงนี้ล่าไปอะไรตัวสุดท้ายอ่ะใช่เหรออ่านไม่ออกค่ะคือแบบเป็นรสเผ็ดละกันเป็นราเมงนะคะราเมียนรสเผ็ดนะคะวันนี้จะมาลองทานให้ดูนะแกะก่อนนี่ด้านในนะคะด้านในนี้เขาก็จะเป็นเครื่องปรุงมาให้นะคะเครื่องปรุงมาแล้วก็มีซ่อมมาให้เนี่ยเส้นสังเกตได้ว่าเนี่ยเส้นแบบเยอะมากนะคะหนามากให้กินน้องไม่หมดจริงๆอ่ะเดี๋ยวหักออกก่อนดีกว่าครึ่งนึงนะคะพี่จูนก็จริงๆเส้นมันเป็นอย่างนี้นะเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างงี้พี่จูนหักออกนิดนึงเพราะว่าไม่หมดมันเยอะเกินไปกินแล้วแบบมันเยอะมากเดี๋ยวเส้นเห็นงี้เดี๋ยวมันบวมอีกอืดอีกนะคะก็ไม่ไหวเอาออกกันดีกว่าเรามาลองดูกันดีกว่าของมาม่าของจีนเนี่ยเขาจะเติมน้ำร้อนก่อนนะคะให้เส้นสุกก่อนเรียบร้อยแล้วก็ค่อยใส่เครื่องปรุงเขาจะมีปริมาณน้ำบอกไว้เมื่อเติมน้ำร้อนแล้วนะคะสิ่งที่คนจีนทำนะคะต่างจากบ้านเราก็คือเขาจะใช้อุปกรณ์นะคะนี่เลยซ่อมในการปิดฝาเพราะว่าไม่ให้ฝามันเปิดออกมากระดกออกมานี่เสียบไว้เลยแล้วจะมีเพลียนิดหน่อยเอาเครื่องปรุงวางไว้นี่แบบนี้แล้วรอกินนะคะน่าจะรอประมาณ5นาทีเอาไว้ข้างๆก่อนระหว่างนี้พี่จูนขอโชว์สิ่งที่พี่จูนซื้อมาด้วยจากเมืองจีนนะคะเมื่อคืนเลยอันนี้ก็แบบเป็นรสที่เมืองไทยไม่มีแน่นอนนะคะพี่จุนเลือกมารสแปลกๆเพราะว่าอยากให้น้องๆได้ดูกันว่าเนี่ยมันมีนะของเลมันจะมีรสแบบที่เป็นผักผลไม้อันนี้เป็นรสมะเขือเทศนะคะเป็นเลรสมะเขือเทศถ้าภาษาจีนมันจะอ่านว่าเล่อชื่อนะคะเป็นเลมะเขือเทศแล้วก็มีอีกรสนึงที่แปลกๆเหมือนกันก็คือรสแตงกวาก็แบบกินแล้วก็เออก็แปลกๆกินนะก็อร่อยดีนะแต่ว่าอย่างของไทยเนี่ยที่มีรสเมลอนเลยออกมาคือแบบมันไม่อร่อยเลยแต่อันนี้คือแบบได้อยู่นะคะเดี๋ยวมาลองระหว่างรอมาลองชิมกันสินี่เปิดออกมาก็จะเป็นเลแตกอย่างนี้นะคะ
ออกมาไอกระป๋องเนี้ยประมาณ12หยวน12หยวนคูณ4กว่าๆประมาณ50บาทก็แพงเหมือนกันนะแต่ก็ได้อยู่นะคะก็อร่อยอยู่นะซึ่งเคยกินแล้วแหละเดี๋ยวมาดูนี่รสมันจะหวานหวานนิดๆ นะคะคือออกแนวเป็นแบบสแน็คหวานหวานหน่อยไม่ได้เป็นรสแบบเหมือนเลที่เป็นบ้านเราเป็นรสส่วนใหญ่จะเป็นของคาวซะส่วนใหญ่เป็นบาร์บีคิวเป็นอะไรมีรสกะเพรารสอะไรสาหร่ายต่างๆแต่นี้แบบมันออกแนวหวานๆนิดนึงเป็นมะเขือเทศหวานคล้ายๆแบบเหมือนเลจิ้มซอสมะเขือเทศนะคะมีกลิ่นมะเขือเทศจางๆกลิ่นซอสมะเขือเทศแล้วก็มันเหมือนขนมบ้านเราอะไรยี่ห้ออะไรสมัยก่อนอะเวฟหรือเปล่าหนักแก่มากเอ้ยจำไม่ได้ละยี่ห้อหนึ่งที่ขนมสแน็คบ้านเราขนมถุงค่ะแล้วก็จะมีซอสมะเขือเทศมาให้จิ้มมันก็อารมณ์คล้ายๆประมาณนั้นนะคะจิ้มมะเขือเทศได้คือถ้าใครแบบชอบกลิ่นมะเขือเทศรสมะเขือเทศจัดๆกว่านี้ก็สามารถเอาเลตัวนี้ไปจิ้มซอสมะเขือเทศแยกต่างหากได้เลยอร่อยดีอร่อยอยู่นะแต่ว่าเคยซื้อรสที่เป็นแบบเหมือนบ้านเราที่เป็นบาร์บีคิวอะไรอย่างงี้มานะคะรู้สึกว่าของบ้านเราอร่อยกว่าบ้านเราทำได้แบบจัดจ้านเข้มข้นมากกว่านะคะมันเข้ามันรสมันเหมาะกับรสลิ้นคนไทยอ่ะมันเข้มข้นมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นรสพวกผักรสผักรสแตงกวาหรือมะเขือเทศเนี้ยของจีนทำได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวของไทยยังสู้ไม่ค่อยได้นะอร่อยอยู่เก็บก่อนได้เวลากินมาม่าละเบ็ดก่อนนะคะวางไว้ข้างนี่มาม่ามาแล้วเส้นน่าจะสุกแล้วแหละนำมาใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะแต่เส้นของจีนี่อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยค่ะเส้นมันหนาแล้วก็สุกช้าอ๋ออันนี้เป็นคล้ายๆแบบเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะคะซองที่ฉีกมาแล้วเนี่ยซองนึงนะคะก็เป็นแบบเหมือนพริกเครื่องปรุงธรรมดาแบบมาม่าบ้านเราแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยน่าสนใจนะมันเป็นคล้ายๆกับหอมหอมทอดสักอย่างแล้วก็มีข้าวโพดมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนโรยหน้าเลยค่ะดูดีพอสมควรเลยเดี๋ยวต้องมาคนกันตอนนี้เส้นน่าจะสุกแล้วนะคะนี่มาเปิดดูหอมมากเลยนี่คือแบบเป็นมื้อแรกของพี่จูดเองนะคะเมื่อคืนน่ะบินกลับมาดึกมากแล้วก็นอนดึกด้วยแล้วก็ตื่นมากกว่าจะตื่นก็เที่ยงแล้ววันนี้ก็แบบตื่นมาหิวมากได้มาม่าร้อนๆคือแบบโอ๊ยสวรรค์มากเลยอ่ะหนูมาชิมสิรสชาติคล้ายๆราเมงแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากนะคะไม่ค่อยเผ็ดแต่ก็แบบเข้มข้นเข้มข้นหน่อยใช้ได้เลยอ่ะขึ้นจมูกคือของถ้าเกิดเป็นมาม่าของจีนเนี้ยมันจะไม่ได้เผ็ดเหมือนของไทยนะคะแต่ก็มีความเผ็ดในตัวมันเองเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้เผ็ดแบบพริกเหมือนพริกแบบบ้านเราอ่ะแต่ก็อร่อยนะดูสิเส้นนะคะเหนียวนุ่มมากน่ากินมากพี่จูนว่าเส้นมันคล้ายๆเส้นนิชชินเหมือนกันนะคะเส้นมันจะเหนียวนุ่มมันอันนี้ด้วยความที่มันทำให้เหมือนราเมงทำเส้นมาม่าให้เหมือนราเมงมันก็จะแบบทำให้แบบมันดูเหนียวนุ่มหน่อยนะคะก็จะมีพวกแบบว่าข้าวโพดแล้วก็มีหอมอะไรเงี้ยเพิ่มกลิ่นหอมเพิ่มความหวานเข้าไปนะในน้ำซุปคนหน่อยนิดนึงข้าวเนื้อเส้นข้าวเนื้อมากใช้ได้ไหนมาลองชิมเส้นกันซิรสชาติเป็นยังไงเส้นนุ่มกำลังดีอ่ะขอเล่านิดนึงเวลาอยู่บนเครื่องเนี่ยค่ะการที่ได้กลิ่นมาม่าเนี่ยมันทำให้แบบเกิดอุปทานหมู่อ่ะว่าอุ้ยมาม่ามันหอมมากเลยมันน่ากินโดยเฉพาะบนเครื่องใช่ไหมคะจะมีมาม่าต้มยำขายจะเป็นยี่ห้อนิชชินเป็นนิชชินต้มยำแล้วนิชชินต้มยำจะเป็นเส้นนุ่มๆอย่างนี้เหมือนกันค่ะแล้วกลิ่นมันหอมมากเวลาที่คนนึงเนี่ยกินมาม่าแล้วชงมาม่าเนี่ย
โอ้โหกลิ่นมันจะฟุ้งกระจายไปทั้งคลิปด้วยความที่ว่าเครื่องบินเป็นที่ปิดใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยกลิ่นมันก็แบบอบอวลอยู่ในนั้นแหละกลิ่นหอมเหมือนเราอยู่เหมือนกินข้าวในห้องนอนเหมือนกินมาม่าในห้องนอนแล้วกลิ่นก็อบแล้วแบบคนอื่นพอได้กลิ่นปุ๊บก็แบบหุ้ยว่าจะไม่สั่งหรอว่าจะไม่กินแล้วนี่ก็ไม่ได้หิวเนี่ยแต่ว่าได้กลิ่นแล้วมันอยากกินอะไรอารมณ์ประมาณนั้นเลยอร่อยอ่ะได้อ่ะมันได้มาพูดถึงเรื่องความเผ็ดของมาม่ากันหน่อยนะคะบนเครื่องบินเนี่ยก็จะมีมาม่าหลากหลายรสชาติขายนะคะมีทั้งแบบเผ็ดมีต้มยำมีรสทะเลเผามีมาม่าเกาหลีที่เป็นรสเผ็ดเหมือนกันแล้วก็มีแบบเป็นต้มยำน้ำใสน้ำข้นด้วยนะแล้วก็ไออันที่ไม่เผ็ดจะมีรสเดียวก็จะเป็นรสผักเมื่อก่อนจะมีรสซีฟู้ดด้วยแต่ว่าเอาออกไปแล้วเนื่องจากมีหมูมันไม่ได้เป็นฮาลาลนะคะก็เลยออกไปตอนนี้ก็เหลือแต่มาม่ารสผักอย่างเดียวทีเนี้ยเวลาไปไฟจีเนี่ยค่ะแต่ละเมืองเนี่ยก็เจอคนในเมืองเขาว่าจะกินเผ็ดระดับความเผ็ดแตกต่างกันแต่ว่าทางเหนือเนี่ยกินเผ็ดมากนะเพราะว่าเขาอากาศหนาวแล้วเขาก็แบบต้องการหาที่เผ็ดร้อนเนี่ยช่วยแบบบรรเทาความหนาวเลยค่ะที่เผ็ดที่กินเผ็ดเก่งจริงๆนะคือฉงชิ่งกับเฉิงตูที่เขาหม่าล่าเขาจะดังใช่ไหมเขาจะดังเรื่องหัวกลัวเรื่องชาบูหม่าล่าอย่างเงี้ยเวลาที่ผู้โดยสารที่ไปสองเมืองนี้เวลาผู้โดยสารขึ้นเครื่องมาเขาจะสั่งเลยพวกต้มยำพวกอะไรเผ็ดๆแบบกินเผ็ดได้ชอบเผ็ดอร่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่กับการว่าเมืองทางใต้อย่างเงี้ยที่จะสังเกตได้อย่างซัวเถาอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยกินเผ็ดเลยบางทีแบบกะเพราที่กะเพราบนเครื่องที่เราว่าเผ็ดนิดๆหน่อยๆเขาก็โอ้โหเผ็ดมากแล้วมาม่าบางทีเมื่อก่อนเป็นมาม่าซีฟู้ดนะคะเป็นบะหมี่รสซีฟู้ดรสมันจะเป็นแบบไม่เผ็ดแต่มันจะเผ็ดพริกไทยมีพริกไทยอย่างเดียวเขาจะบอกโอ้โหเผ็ดแค่พริกไทยบางๆอ่ะเหมือนเวลาเราโรยพริกไทยใส่ก๋วยจั๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเผ็ดมากแล้วเขาก็กินไม่ได้กันเลยก็เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเมืองทางเหนือนะคะก็จะกินแบบมาม่ารสเผ็ดนี้เลยแบบเนี้ยใช่หมดแล้วค่ะเกลี้ยงนี่หักได้หรอนะจนน้ำหมดเกลี้ยงอ่ะมั่นใจว่าวันนี้บวมตัวบวมคืนนี้พี่จูนมีบินข้ามคืนนะคะบินไปจีนตัวน่าจะบวมอ่ะคือต้องไปวิ่งก่อนเดี๋ยวตอนเย็นว่าจะไปวิ่งก่อนให้แบบว่าเอาเหงื่อเอาโซเดียมเอาอะไรออกก่อนนะคะตัวจะได้ไม่บวมเพราะใส่ชุดจะได้ชุดไม่แน่นจะได้ไม่รัดพุงโอ้แต่ว่าเผ็ดนะค่อนข้างเผ็ดเลยทีเดียวซีซาร์ดอ่ะคือตอนแรกกินเหมือนไม่เผ็ดค่ะแต่ว่ากินไปกินมาแบบเผ็ดมันร้อนมันเผ็ดมันร้อนตอนแรกอยู่ในบ้านคืออากาศเย็นสบายบ้านเย็นสบายแต่ไม่กินไปกินมาเนี่ยแตกร้อนมากออกไปก่อนกินขนมดีกว่าแก้เผ็ดนี่ค่ะเหมือนกินของหวานเลรสมะเขือเทศอร่อยใช้ได้ดีไปจีนควรซื้ออร่อยและที่สำคัญนะคะเวลาที่กินพวกมาม่าหรือชาบูเผ็ดๆร้อนๆชาบูหม่าล่ามาม่าหม่าล่าอะไรเงี้ยคะมันอร่อยจริงแต่ว่าหลังจากกินเสร็จแล้วนะคะห้ามกินน้ำเย็นเลยค่ะคนไทยคือเผ็ดแล้วติดกินน้ำเย็นใช่ไหมคะอย่างน้อยกินน้ำธรรมดาก็ได้ไม่ควรกินน้ำเย็นอ่ะควรจะกินแบบน้ำอุ่นๆร้อนๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นการล้างไอ้ที่คาบไขมันน้ำมันที่มันเกาะอยู่ในแบบหลอดอาหารกระเพาะอาหารแล้วมันเหมือนช่วยให้มันแบบละลายได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเย็นมันทำให้มันปวดท้องอ่ะพี่จูนเคยกินน้ำเย็นเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันปวดท้องกินชาบูหม่าล่ามันกินน้ำเย็นแล้วแบบมันเหมือนไม่ย่อยมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกคนไทยเราก็ไม่ค่อยชินกับการที่แบบกินแบบอาหารมันขนาดนั้นนะคะแต่นี่กินมาม่าเสร็จค่ะร้อนจริงแต่จิบชาร้อนคือดีเอาละค่ะวันนี้ก็ได้ดูพี่จูนกินมาม่าโชว์เป็นตัวอย่างแล้วนะคะมาม่าจากเมืองจีนนะคะอร่อยมากถ้วยใหญ่มากได้เยอะมากและอิ่มมากเช่นกันค่ะเดี๋ยวพี่จูนขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะวันนี้ก็ช่วงบ่ายๆว่างอยู่อาจจะนอนพักผ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายตอนเย็นเตรียมตัวไปบินสำหรับไฟท์คืนนี้นะคะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย